กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงานแถลงข่าวพูดคุยโครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกปี2026โดยมีนายพงพานุเสวตรุ่นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงพูดคุยถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติสำหรับโครงการนี้นายพงพานุกล่าวถึงจุดประสงค์และความเป็นมาของโครงการซึ่งจัด4รุ่นในรุ่นอายุไม่เกิน13 15 17และ19ปีวางแผนงานระยะยาว10ปีโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนจัดทำขึ้นเพื่อวางรากฐานพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่เยาวชนโดยจะช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาระยะยาวทั้งส่วนของระบบสโมสรและผู้ตัดสินให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น